อยู่มีเราก็ล้ามากขึ้นคุณผู้ชมครับส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งที่จังหวัดระยองนะครับก็เป็นเรื่องสลดใจหลังจากทางตำรวจสภ.เมืองระยองเนี่ยเขาได้รับแจ้งมาบอกว่าไปเจอคุณลุงพิการท่านหนึ่งนะครับนอนอยู่บริเวณหน้าบ้านริมถนนเลยก็เลยมีการไปตรวจสอบดูนะครับปรากฏว่าพอไปถึงจริงๆบ้านของคุณลุงเรียกคุณตาได้เลยฮะบ้านของคุณตาท่านเนี้ยก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนครับอยู่ใกล้ๆกับตรงที่คุณตาเนี่ยนอนอยู่ริมข้างทางไม่ใช่คนเร่ร่อนพเนจรไม่ใช่คนเร่ร่อนแต่สาเหตุว่าทำไมคุณตาถึงได้ออกมานอนตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะถามนะฮะคุณตาก็พูดไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่จับใจความได้คุณตาถูกลูกไล่ออกมาจากบ้านให้มานอนริมถนนข้างทางแล้วพอเจ้าหน้าที่คุยไปคุยมาปุ๊บปรากฏว่าคนในบ้านน่ะซึ่งคาดว่าจะเป็นลูกนี่แหละค่ะเดินออกมาบอกตำรวจบอกว่าจะเอาไปไหนก็เอาไปคือบอกว่าจะเอาพ่อฉันน่ะเอาไปไหนก็เอาไปเถอะอุ้มไปไหนก็อุ้มไปเลยไม่ต้องมาส่งคืนตำรวจก็เลยไม่รู้จะทำยังไงครับเอามาที่สภ.นี่เข็นมาพร้อมวีลแชร์คือตอนไปเจอคุณตาท่านนี้นะครับอยู่บริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับคุณตานอนอยู่บนพื้นถนนเลยแล้วก็มีวีลแชร์แล้วก็มีกระเป๋าเสื้อผ้าใบหนึ่งค่ะมีเท่านี้ลูกเอามาทิ้งไว้โอ้เนี่ยแล้วสุดท้ายก็ต้องเอามาที่สภ.พอมาสภ.นะครับก็ปรากฏว่ามาคุยกับคุณตาสักพักหนึ่งคุณตาเนี่ยพยายามจะเอาบัตรประจำตัวผู้พิการเอาบัตรผู้พิการให้ดูนะฮะก็ทราบว่าคุณตาชื่อคงสิทธิ์อายุ63ปีคุณตาเล่าอย่างนี้ฮะบอกว่าผมเนี่ยมาอยู่กับลูกชายแล้วก็ลูกสาวที่บ้านหลังเนี้ยไอ้ตรงที่ผมนอนอยู่ริมถนนน่ะประมาณสักปีเศษๆก่อนหน้านี้ลูกชายเป็นคนไปรับผมมาอยู่ด้วยเมื่อก่อนอยู่ใต้ลูกชายมารับไปอยู่ที่นี่นะฮะแล้วผมเนี่ยป่วยเป็นอัมพฤกษ์จากเหตุการณ์อาการป่วยก็คือว่าเส้นโลหิตในสมองแตกค่ะพอเป็นอัมพฤกษ์เนี่ยมาอยู่บ้านลูกก็พยายามช่วยเหลือแหละหยิบจับอะไรได้ก็ทำนะฮะอย่างงานบ้านก็ทำได้นิดๆหน่อยๆเพราะว่าร่างกายเนี่ยไม่ได้สมบูรณ์แต่พอทำได้น้อยปุ๊บเนี่ยทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาตลอดก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่าคุณตาท่านเนี้ยไม่ได้ออกกำลังกายแล้วก็ไม่ได้ทำความสะอาดบ้านตามที่ตกลงกับลูกสาวเอาไว้ก็เลยมีปากเสียงกันพอลูกสาวกลับมาที่คุณตาเนี่ยเขาให้ดูแขนเนี่ยคุณผู้ชมเห็นรอยแผลใช่ไหมคุณตาบอกว่ามีปากเสียงกันแล้วสุดท้ายทะเลาะจนถึงขั้นลงไม้ลงมือตัวคุณตาบาดเจ็บนะฮะที่ข้อศอกกับเจ็บศีรษะอีกด้วยก็น่าจะโดนลูกทำร้ายหรือไม่นะฮะอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนแต่ว่าคุณตาบอกว่าก็เนี่ยก็มีรอยแผลหลังจากเกิดทะเลาะแล้วก็ลงไม้ลงมือกับลูกสุดท้ายโดนเอามาทิ้งไว้หน้าบ้านไปไหนก็ไม่ไหวลุกก็ไม่ได้เพราะว่ามีอาการอัมพฤกษ์ตำรวจมาช่วยก็เลยนี่แหละฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมาอยู่ที่สภ.เดี๋ยวลองฟังเสียงคุณตาท่านนี้นิดหนึ่งครับเดี๋ยวผมดื้อหาว่าเราดื้อดื้อยังไงผู้ชายเราไม่ทำชายเราไม่ทำชายทำอะไรให้ถูบ้านให้ถูบ้านถูได้ก่อนบ้านถูบ้านเนอะแล้วถูได้อะพิการไม่ทำได้ถ้าทำไม่ทำก็โดนนะโดนตีเดินตีว่าเดินนอนออกบ้านนั่งนอนนอกบ้านเขาบอกว่ามีนอนนอกไก่ก็นอนได้คุณผู้ชมครับตำรวจหลังจากที่พาคุณตามาที่สภ.ก็ต้องประสานเจ้าหน้าที่ก็คือทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยองพอมาถึงปุ๊บอันนี้เล่าให้ฟังเป็นข้อมูลคือทางพม.เนี่ยเขาก็เลยโทรไปหาลูกสาวของคุณตาท่านนี้ยังไงก็ต้องติดต่อญาติต้องติดต่อญาตินะฮะปรากฏว่าอันนี้ยืนยันจากทางพม.นะฮะพอโทรไปหาลูกสาวปุ๊บลูกสาวบอกว่าเอาไปเลยไม่เอากลับแล้วเอาไปเลยก็คือยัดเยียดทางพม.อีกพม.บอกว่าคือได้คำตอบอย่างเงี้ยแล้วเสียงที่พูดมาคือมันไม่มีเยื่อใยความเป็นลูกอันนี้ผมอ้างอิงมาจากข้อมูลจากผู้สื่อข่าวด้วยนะฮะว่าโทรไปแล้วเป็นอย่างนี้จริง
สุดท้ายเลยต้องมีการประสานศูนย์พักพิงเอาคุณตาท่านนี้คุณตาคงสิทธิ์เนี่ยเอาไปอยู่ก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ตำรวจจะมีการกลับไปพูดคุยกับทางลูกๆของคุณตาคงสิทธิ์ท่านนี้อีกครั้งหนึ่งส่วนถามคุณตาว่าคุณตาลูกพูดมาอย่างเงี้ยคุณตาเอายังไงคุณตาบอกว่าไม่เป็นไรยังไงฉันก็ไม่กลับกลับไปก็มีแต่จะหนักขึ้นหนักขึ้นเขาทะเลาะกันมาตลอดทะเลาะกันมาตลอดหัวอกคนเป็นพ่ออันนี้ก็ไม่รู้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวเดี๋ยวให้ผู้สื่อข่าวตามกันต่อนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับเหตุการณ์ของคุณตาคงสิทธิ์ท่านนี้แต่คุณตาไม่แจ้งความเรื่องที่ลูกทำร้ายร่างกายนะไม่เอาความบอกยังไงก็ลูกอยู่ดีโอ้โห